รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ 4:30 ทางวอล์กพอยต์ช่อง23นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นตลกหนุ่มรูปหล่อสูงยาวเข่าดีผิวขาวสาวๆหลงกันทั้งเมืองคุณคิงณภัทรก่อนบ่ายสวัสดีครับครับโอ้โหสูงยาวสูงไงไม่สั้นมาขามข้อเดียวเนี่ยโอ้โหอาจารย์ของผมบางทีก็ไม่สั้นนะครับมาสะสะกระเบื้องนั่นไม้ตีพริกครับผมน้องน้องน้องคิงเห็นทราบว่าซิทคอมก็เล่นครับพิธีกรก็รับรับอีเวนต์ก็รับรับครับคิงไหมคิงไหมโอ้ยยังครับเป็นช่วงสร้างฐานะครับอย่าเรียกว่าคิงจะสร้างฐานะอยู่ใช่ไหมครับวันนี้น้องคิงที่ยังไม่คุณผู้ชมจะต้องมีภารกิจมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ใต้น้ำไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณคิงก่อนบ่ายของเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไก่ใต้น้ำตามกติกาที่คุณได้เห็นคุณโอเคไหมขอดูไก่ของคิงหน่อยสิซ่อนไว้ตรงไหนอยากจะดูหงอนไก่ครับแล้วเสียงอื่นได้ป่ะแล้วเป็นยังไงก็จะให้ผมถามเสียงไหนเอาเสียงนี้ไปแล้วนะถามมาอยู่นั่นเองคุณยังไงไปต่อไปต่อลงมือเลยครับสิบนาทีจากนี้ไปลงมือครับผมเมนูไก่ใต้น้ำแล้วก็วางทุกอย่างไว้ให้ผมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลือกเลยใส่อะไรใส่ได้เลยทุกอย่างตามใจชอบเลยไก่ใต้น้ำมันต้องมีน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเพียงแค่5นาทีเนี่ยนะพอไก่สุกขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือน14ครั้งเลยนะรู้ไหมว่าไก่ผมไปซื้อมาที่ไหนไก่ผมไปซื้อมาที่พันทิพย์นะผมปั่นจักรยานสีแดงไปซื้อเลยนะและตอนกลับเนี่ยผมให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมาส่งที่กระทรวงอาจารย์แต่ผมต้องยุ่งยุ่งแบบนี้หน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่พวกอาสนะพวกตาลปัดลงไปเขาเรียกว่าเครื่องเทศอ๋อเครื่องเทศตะไคร้ต้องใส่3ต้นนะครับทำไมอ่ะเพราะถ้าใส่2ต้นมันจะไม่ถึง3ต้นครับอาจารย์ใส่ลงไประวังใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่น้ำคุณรู้จักใช่ไหมเมนูไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำนี่เขาจะผสมเครื่องเทศใส่ไก่ลงไปแล้วเนื้อมันจะเปื่อยมากใส่เครื่องเทศผสมลงไปอาจารย์อ๋อเหรอนักแก้วคาราบาลมาหาจะดีสักแม่นะครับอย่าเผานะครับอย่าเผานะครับถ้าคุณเผาเนี่ย 200,000 ตันมันจะช่วยผู้ป่วยได้เยอะถ้าคุณเผามีเรื่องกับผมแน่บอกไปถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับอย่าเผานะครับไก่ใต้น้ำมันต้องต้มนะครับอย่าเผาฉันว่ารายการฉันจะโดนปิดไหมเนี่ยครับนี่นะครับนั่นไอ้นั่นใส่อะไรอ่ะผงปรุงรสครับโอ้ใส่เยอะขนาดนี้ไม่เยอะอาจารย์นี่ยังเหลือตรงนี้อ๋อจ้ะเกลือเกลืออีกโอ้ยตายแล้วทำแบบนี่คือมะขามเปียกครับเสียงมันเดือดแล้วนะครับหอมแดงหอมแดงใส่ทั้งหมด9หัวนะครับ9หัวนี่ครับรากผักชีนะครับกระเพรานี่ก็จะช่วยนะครับช่วยให้มันดูมีสีสันขึ้นครับนั่นคือฝาหม้อเป็ดเดี๋ยวอาจารย์รอดูเดี๋ยวพอมันเข้าเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พวกนี่ต้องตำพริกครับอ๋อตำพริกด้วยมันจะต้องมีความเผ็ดนะครับจริงๆพริกจะให้อร่อยจริงๆของอาจารย์ใช้แต่ก้านไม่เอาพริกใช้แต่พริกไม่เอาก้านโอ้กินทำแบบข้าวเป็นอ่ะอยู่บ้านทำกินเองเหรอทำกินเองครับเคยไปขอเขาแล้วไม่มีใครให้กินครับเมียก็ไม่ทำให้หรอไม่ครับควันที่มันออกเนี่ยแปลว่าไก่ข้างล่างเนี่ยเริ่มสุกแล้วครับโอ้แต่หอมจังเลยกินเอาไปทำไมกัน
ร้อนครับร้อนครับจริงๆแล้วมันจะเหมือนผัดกะเพราไม่อ่ะไม่ใช่อ่ะไก่ใต้น้ำเหมือนผัดกะเพราได้ยังไงก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปอันนี้ใส่เครื่องต้มยำเพื่อให้มันซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่เดี๋ยวผมจะซอยตะไคร้ซอยจิ๊กๆๆ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 
ครับสูตรล้ำลึกมากเลยคุณผู้ชมครับผมหอมความสิริมงคลแก่รายการต้องยอมมาอาตมาว่าไก่ใต้น้ำนายโยมบางทีถ้าเราเอามากินบนน้ำมันก็ดีทำบนน้ำลงไปทำไมใต้น้ำเดี๋ยวก็ต้องไปเจอเรือดำน้ำมันก็จะแย่ไปช่วงที่รอไก่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะซอยตะไคร้นะครับจันเหลืออีก3นาทีนะฮะ3นาทีไก่สุกพอดีจันอย่าเพิ่งรบกวนสมาธิครับเดี๋ยวตะไคร้เป็นสีแดงครับจันทำไมตะไคร้เหมือนกันต้องใช้มีด2แบบฉันละงงจังเลยมีดอันนั้นมันใหญ่ไปแล้วก็อันนั้นก็ไม่ใช่มีดซอยนะก็เวลาคุณวางไว้ทำไมไม่ติดตลากไม่ติดอะไรคนไม่รู้ก็คุณรู้กันอยู่คนเดียวแล้วผมรู้หรือไงแล้วนะผมก็ไม่รู้ก็เขียนติดเอาไว้ผมก็จะได้ทำได้นะเพราะฉะนั้นงานมันจะได้เร่งรีบงานมันจะเดินไปยังไงท่านอย่าลงเสียอย่าให้ผมต้องตัดพี่ตัดน้องกับคุณนะผมกลัวติดคุกก็ไม่ใช่อะไรหรอกผู้ใหญ่ครับดูน่ากินเนาะผมไม่ปรุงอะไรเลยนะครับไม่ปรุงเลยเหรอกินอย่างเงี้ยเหรอจริงโอ้ยผมตอนนี้ผมก็รอแค่ว่ารอให้มันหมดเวลาเท่านั้นนะอาจารย์ขอโทษนะไม่เค็มไม่หวานไม่อะไรไม่ต้องอีกเลยเหรอไม่ต้องหรอครับจริงเหรออ้าวหมดเวลาจะฮะหมดเวลาโอเคสุกไหมสุกครับไก่ใต้น้ำของคุณคิงสรุปแล้วก็คือสูตรมั่วใช่ไหมไม่มั่วแต่สูตรนี้มันก็กินได้อาจารย์อ๋อไก่ใต้น้ำรอจนกระทั่งน้ำแห้งลงไปอยู่ใต้ไก่แล้วไก่มันจะเปื่อยมากถ้าตามสูตรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโอ้ยไกลเกินได้แล้วปิดเตาได้กินแล้วคุณผู้ชมตายแล้วหน้าตาดูดีเนาะครับผมใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับก็ใช่ไก่คือป่าเถื่อนดีจังเลยตำรับแบบนี้แบบนางหงากับพี่เสกคงชอบเนาะนางหงากับพี่เสกคงชอบเนาะนาแอดกับพี่เสกตอนนั้นไงโอ้ยดูน่ากินเสร็จเรียบร้อยอ่ะไปเดี๋ยวเราชิมกันครับอาจารย์ชิมน้ำผมก่อนไหมชิมน้ำของคิงนี่น้ำไก่เนี่ยนะเธอก็ชิมด้วยสิช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาเริ่มด้วยใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมบุกพอแตกขาหั่นแว่นรากผักชีบุบตะไคร้หั่นเฉียงใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดนำไก่บ้านทั้งตัวลงต้มประมาณ1ชั่วโมงแล้วตักขึ้นสับไก่ต้มน้ำปลาเป็นชิ้นจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟเทน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับไก่บ้านต้มน้ำปลาเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูใบเหลียงผัดไข่วิธีทำใบเหลียงผัดไข่ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ใบเหลียงและน้ำผัดจนใบเหลียงเริ่มยุบตัวใส่ไข่รอจนไข่เริ่มสุกเล็กน้อยจากนั้นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกแล้วปิดไฟตักใบเหลียงผัดไข่ใส่ในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอ่ะพี่คิงพีเซนหน่อยสิไก่ใต้น้ำจริงๆสูตรเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสูตรแบบว่าในเวลาที่มันจำกัดเพราะจริงๆไก่ใต้น้ำถ้าตามสูตรจริงๆเลยอ่ะมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงอาจารย์เหรอแล้วก็ไอ้ข้างบนเมื่อกี้เนี้ยที่ผมเอากระมังวางไว้มันจะต้องมีใส่น้ำใส่น้ำต้องโดนไม่ใช่ไม่รู้จริงมั่วถ้าผมทำอย่างนั้นนะอาจารย์ทีมงานอ่ะกลับบ้านไปก่อนได้เลยแล้วค่อยมาใหม่ไก่ยังไม่สุกเลยใช่แต่จริงๆแล้วเนี้ยเขาต้องหั่นไก่เล็กๆใช่ไหมใช่ไก่บ้านคราวกับเครื่องเทศจริงๆอ่ะใส่เป็นทั้งตัวก็ได้มันแล้วแต่ใครว่าจะทำยังไงแต่ว่ากับ10นาทีเนี่ยทำยังไงใช้ไฟอ่อนๆใช่ป่ะครับใช้เตาถ่านเนี้ยไปจุดธูปก้านนึงแล้วก็รอไม่มีอ่ะจุดธูปก้านนึงอย่างนั้นไหว้ผีแล้วคนบ้านนอกเขาจับเวลาอย่างนี้อาจารย์พอธูปหมดดอกก็แปลว่าสุกอุ้ยผมเนี่ยบ้านไก่ตัวนึงธูปดอกเดียวจะสุกได้ไงโอ้โหสุกแต่จริงๆถ้าไม่ต้องธูปดอกนึงก็ได้รอให้พ้นพฤหัสไปก็สุกจริงๆอาจารย์อาจารย์ทำอะไรวันโซอาจารย์ชิมน้ำผมก่อนไหมอาจารย์ชิมน้ำผมก่อนไหมชิมน้ำของคิงนี่น้ำอ๋อน้ำไก่เนี่ยนะเธอก็ชิมด้วยสิเครื่องปรุงรสไก่เยอะมากเลยน้ำลายยิ่งเต็มปากเลยอ่ะนี่แหละครับของอร่อยจะใส่เยอะไปมันก็จะทำให้เราหยิบน้ำเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยกินได้บ่อยๆไงหิวน้ำตายไตวายสิไม่วายอาจารย์ตายแล้วเลือดไก่แดงจะแหวะเลยอ่ะไม่เอาว่ะและตรงที่ไม่มีเลือดอาจารย์ก็ไม่เฉือนว้าดูดิเลือดพุ่งออกมาเลยอ่ะไม่เชื่อคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเลือดยังแดงอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เวลากินหอยแข็งทำไมถึงต้องให้มันมีเลือดใช่ไหมกินหอยเกลียดหอยตายแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตำรับนี่กินได้หรือเททิ้งอ่ะฉันเอาตรงที่มันกินได้เดี๋ยวอันนี้คาเอาคาเหรอเอาคาเหรอเอาคาเหรอมันเนื้อไก่โอ้โหอาจารย์ใช่ครับคุณผู้ชมตรงนี้สุกนะแต่กลิ่นมันหอมจังเลยนะนี่นะเครื่องเทศเนี่ยอาจารย์เนี่ยใส่ไปเยอะเมนูของคุณคิงไก่ใต้น้ำกินได้แต่ส่วนที่ไม่สุกต้องไปทำใหม่ให้สุกทำใหม่ให้สุกแค่นั้นเองเพราะเวลาเรารีดเรามีแค่10นาทีช่วงหน้าจันนี่สัตว์จะทำเมนูให้คุณคิงชิมบ้างกับเมนูปลาดุกทอดผัดปลากระทะร้อนอังแค่นั้นอาจารย์ไม่รู้หรอกครับอาจารย์ต้องเอามือลงไปแช่ไม่ฉันไม่เชื่อเธอเลยอย่ามาหลอกฉันโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นจะแย่เป็นข่าวลงหน้าหนึ่งเลยอาจารย์สาวสอนทำอาหารชื่อดังประสบอุบัติเหตุในครัวมือพลาดลงกระทะทำให้ต้องส่งกระทะไปโรงพยาบาลด่วนส่งมือคนแซ ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูทำง่ายแสนอร่อยกับเมนูพาสต้าผัดพริกสดเป็ดย่างเริ่มด้วยใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่กระเทียมซอยบางและพริกขี้หนูแดงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดแชมปิญองผ่าครึ่งแขนงกะหล่ำบอกชอยผัดให้เข้ากันและน้ำผัดให้เข้ากันจนสุกใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกแล้วปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดพาสต้าผัดพริกสดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับเป็ดย่างแล้วตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิจะทำปลาดุกทอดกรอบก็ต้องเตรียมน้ำมันครับผมเป็นน้ำมันตรามรกตรับรองจะติดใจแต่ปลาดุกลงไปเลือดแดงช่ะใส่แป้งประกอบอาหารโกกิลงไปหน่อยนึงคลุกคลุกแล้วก็หมักทิ้งไว้ก่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ต้องใส่น้ำด้วยครับผมแค่นี้แป้งแห้ง
อังๆแค่นั้นอาจารย์ไม่รู้หรอกครับอาจารย์ต้องเอามือลงไปแช่ไม่ฉันไม่เชื่อเธอเลยอย่ามาหลอกฉันโอ้ยถ้าเป็นแบบนั้นจะแย่เป็นข่าวลงหน้าหนึ่งเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงทุนทำจริงอาจารย์สาวสอนทำอาหารชื่อดังประสบอุบัติเหตุในครัวมือพลาดลงกระทะอะไรอย่างเงี้ยดูซับซ้อนทำให้ต้องส่งกระทะไปโรงพยาบาลด่วนส่งมือคนแท้ฉันก็จะใส่ลงไปชิ้นหนึ่งโอ้นี่แปลว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับคนไม่ค่อยชอบดูเห็นเลือดเห็นอะไรแดงๆไม่ได้เอาแล้วเวลาขับรถไปเจอไฟแดงจานทำไงจานกระตีนว้าไฟแดงเพราะฉันไม่เคยเห็นอะไรเป็นสีแดงเลยเพราะฉันตาบอดสีกระทะของฉันดูดีไหมดีครับกว้างลึกสเตลเลสสตีล3ชั้นด้ามไม้สักปลาหัวมันครับแล้วทอดไปยังไงไม่ให้ติดกระทะครับจ๊ะมันก็ไม่เห็นมันติดเลยเนี่ยเพราะกระทะของฉันดีนึกว่าต้องทอดในหม้อทอดอะไรพวกนี้ทอดในฝาตุ่มก็ได้ไหมครับถ้าคุณผู้ชมชอบให้ปลาดุกกรอบก็ต้องทอดจนกรอบแห้งแต่มันจะแข็งบางคนไม่กล้าทุบหัวปลาดุกนะกลัวบาปใช่ไหมมันทรมานเออใช่ก็จับกดน้ำบ้าเดี๋ยวมันก็จมน้ำตายผมจับอาจารย์กดน้ำอาจารย์จมน้ำตายแล้วหายังไม่ออกก็ตายฉันน่าต้องตายแต่ปลาดุกไม่น่าตายเพราะปลาดุกอยู่ในน้ำ อย่าจะไม่เชื่อละเอาแค่เหลืองแค่นี้พอเห็นไหมเอาคลุกแป้งหน่อยทอดน้ำมันดีๆเราก็ได้สีของปลาชวนรับประทานมากเดี๋ยวต่อไปเราจะมาผัดเผ็ดกันปึ๊บเรียบร้อยค่ะเครื่องปรุงพร้อมแล้วทำไมเครื่องปรุงเยอะจังครับอาจารย์ผัดปลาแบบพิเศษปลาไหนครับปลาไม้เดียวกันนั่นแน่อาจารย์จะหันหลังให้ผมครับไม่มาฉันหันหน้าอยู่แล้วผมจะไม่เห็นกระทะอย่าหันหลังอย่าผมจะมองไม่เห็นกระทะแล้วก็ไม่ทำของตกด้วยเรื่องผัดจะต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะมรกตรับรองจะติดใจอาจารย์ยังไม่เปิดเตาขอช้อนคันที่พี่คิงครับผมเดี๋ยวจะทำให้พี่คิงชิมนะรับรองได้ติดใจเลยอันนี้ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบตักขึ้นมาเสร็จแล้วก็ได้รสชาติแล้วนะผัดน้ำพริกแกงเผ็ดเอาใส่ลงไปก็เปิดเตาพอเปิดใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใช่ไหมครับผมผัดกับกระเทียมอ๋อเอากระเทียมลงไปเจียวก่อนกระเทียมลงไปผัดกับน้ำพริกแกงสูตรที่แบบผัดแล้วก็พริกไทยเม็ดๆมันจะแซ่บนะพริกขี้หนูสวนบุกพอแตกที่ใส่เยอะกว่านี้ได้นะผัดป่านเนี่ยครับและนี่นะครับอันนี้ถือไว้ก่อนผัดไปก่อนตรงนี้ให้มันแบบหอมเดี๋ยวจะได้รู้จะได้ไม่ลืมไม่เดี๋ยวกระทะนี่ดีจริงๆใช้แล้วรื่นเลยหาซื้อได้ที่ไหนครับจันอ๋อเดี๋ยวนี้สั่งซื้อได้นะสั่งได้เลยใช่ไหมกระทะก็ส่งมาที่ร้านสะดวกซื้อปากซอยไปที่โชว์รูมก็ได้นะครับโชว์รูมศรีนครินทร์มีครับผมเอาล่ะนี่แบบนี้ใช่ไหมครับผมนี่ใส่น้ำพริกเผาน้ำพริกเผานะครับก่อนจะเผาเราเอาไว้ร้อยวันก่อนใช่ไหมจันไม่ต้องอ๋อน้ำตาลปี๊บแป๊บแล้วก็ขอใส่น้ำลงไปนิดนึงอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครับผมมันจะต้องมีเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้ผมขอถือไว้นะครับอาจารย์จะถือใบมะกรูดเราจะได้ไม่ห่างกันไกลกะๆๆไม่ห่างกันไกลมากกระชายแต่ว่าอาจารย์ไม่ใส่น้ำตาลทรายแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะว่าหวานแล้วน้ำตาลปี๊บเมื่อกี้นี้น้ำปลานิดเดียวพอจบน้ำตาลทรายไม่เอาล่ะโอ้โหโอ้พอผัดแบบนี้แล้วเนื้อปลาดุกนี่สีน่ารับประทานมากเลยยังไม่ได้ใส่ปลาดุกอุ้ยๆกระทะหกโอ้กระทะหกอุ้ยตกใจโอ้ยเกือบหล่นแน่โอ้ยใส่พริกขี้หนูแห้งใส่ปลาดุกผัดให้ทีนะผัดพอเข้ากันครับผมขอกระทะหน่อยกระทะร้อนกระทะร้อนมาอย่างร้อนนะระวังครับผมกระทะมาช่วงที่รอกระทะอาจารย์เชื่อไหมว่าผมเพิ่งเลิกกับเมียไปจ้ะทำไมอ่ะก็ผมเนี่ยกลับไปบ้านนะผมไปเล่าเรื่องตลกให้เมียฟังเมียไม่ขำผมก็เลยเลิกอ่ะทำไมอ่ะก็ชู้ที่อยู่ในตู้มันขำมันนะบ้าฝาตู้กระเพื่อมจะพองๆๆๆๆพูดเรื่องเสียงพูดเรื่องแรงพูดเรื่องจริงเหรอว่าเมียเธอเป็นคนมีโชว์ร้ายมากเลยนะอ่ะเร็วเทตรงนี้เตะล็อกเลยนี่ก็น่ากินไหมพริกขี้หนูกะเพรากรอบพริกขี้ฟ้ากะเพรากรอบแพ้ไก่ใต้น้ำไหมไม่แพ้ครับอันนี้เด็ดกว่าเดี๋ยวเราชิมกันครับอ
จมูกเพิ่งจะใส่อันใหม่มาซิลิโคนขยับเลยครับผมเพราะว่ามันฉุนมันฉุนแบบว่าฉุนเครื่องเทศปลาดุกนุ่มนะนุ่มครับเพราะว่าเราไม่ทอดจนกรอบเกินถ้ากรอบเกินมันจะแข็งมากแล้วไม่อร่อยที่มันนุ่มมากๆเพราะว่าเราหมักด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่อร่อยก็ไม่ต้องพูดมากร้อนร้อนต้องเหรอเป็นไงรสชาติพอได้ไหมอาหารไทยต้องครบ3รสเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็หวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มเพอร์เฟคอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาหารไทยต้องครบกี่รสนะ3แล้วอาจารย์บอกว่าเปรี้ยวเผ็ดเค็มอ๋อหวานหมด4แล้วโอ้ตายแล้วกลายเป็นมึนอ่ะอร่อยนะพี่กิ่งมารายการอาจารย์ที่สองวันนี้สนุกไหมสนุกครับวันหลังเชิญมาอีกนะโอ้ยมาได้ทุกวันให้ผมมาอยู่กับอาจารย์เลยไหมล่ะไม่เอารำคาญรำคาญมากไม่ไหวอ่ะมุกเยอะหล่นกระจายเก็บไม่ทันมุกอร่อยเนาะอร่อยครับเดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านให้ขอบคุณครับนะเดี๋ยวจะต้องขอขอบคุณพี่กิ่งณภัทรก่อนบ่ายเออทำไมชื่อยาวจังอ่ะเรียกชื่อเอาแค่ชื่อนามสกุลก็พอครับแล้วณภัทรคืออะไรณภัทรนิรันดร์กุลณภัทรนิรันดร์กุลครับผมคุณคิงณภัทรนิรันดร์กุลก่อนบ่ายเห็นป่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนี่อาจารย์ยังไม่รู้อีกเหรอว่านามสกุลนิรันดร์กุลของผมนามสกุลใครอ่ะไม่รู้อ่ะคุณปัญญานิรันดร์กุลเหรอครับอ้าวแล้วคุณเป็นอะไรอ่ะครับอ่ะผมเป็นลูกครับโอ้ลูกจ้างอ่าโอเคงั้นไม่มีสิทธิ์ใช้นามสกุลเปลี่ยนใหม่คิงณภัทรก่อนบ่ายโอเคนะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการอะไรอ่ะกินได้ก็กินกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทาง Workplace ช่อง23วันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินต่อก้าวนะประชานามสกุลของเจ้านายใหญ่เดี๋ยวเถอะมันเหมือนเล็กไปไหมคะอาจารย์ทำไมของอาจารย์เล็กจังล่ะคะแม่ว่าของแม่ก็มาตรฐานแล้วนะหนูชอบใหญ่ๆค่ะก็หรอคะไม่ถนัดมืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อ๋อมันต้องใหญ่ๆนะคะใช่ค่ะมีกระเด็นเข้าตาไงคะอาจารย์ร้องยังไงนะแม่ไม่ได้ร้องแบบนี้อ่ะร้องยังไงคะแม่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ